เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนายสนิทศรีวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ครั้งที่2หรือสารสินเกมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภากายีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกล่าวต้อนรับซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่16ถึง19พฤษภาคม2560โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ทั้ง5แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตซึ่งมีแนวคิดในการจัดการแข่งขันดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความรักความสามัคคีกระชับความสัมพันธ์พร้อมสร้างเครือข่ายการทำงานที่เหนียวแน่นเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏในส่วนภาคใต้ทั้ง5แห่งทำให้การเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันสารสินเกมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพโดยจะเตรียมคณะทำงานฝ่ายต่างๆซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเต็มความสามารถเพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทั้งนี้ในส่วนของกีฬาจะมีการชิงชัยใน6ชนิดกีฬาด้วยกันได้แก่ฟุตบอลแชบอลฟุตซอลเปตองวอลเลย์บอลและเซปักตะกร้อนอกจากนี้ยังมีกีฬาพื้นบ้านและการประกวดดาวเดือนกีฬาร่วมด้วยอย่างไรก็ตามผลแพ้ชนะไม่ใช่สาระของการแข่งขันจุดประสงค์ที่แท้จริงของสารสินเกมคือความรักความสามัคคีของหมู่คณะการมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยพงศักดิ์เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าไม่ได้ล้ำหน้าแต่ล้ำพุงของแกเนี่ยครับอดีตประธานสากลคนนี้ดร.คำนึงสิงห์เอี่ยมนะครับนี่อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าปัจจุบันเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีป่าตองครับหมายเลข19ดร.คำนึงสิงห์เอี่ยมนี่ดร.เป็นใครครับหมายเลข15จะสมควรจะสมควรเพชรเหมือนโอ้ยจะพิ้วอยู่ครับจะพิ้วว่าแต่ว่าตกพิ้วไปตลอดนะครับตกพิ้วไว้ตลอดสวยมากเล่นเหมือนในทีวีเมื่อคืนนี้เลยครับโอ้โหสุดยอดของหลังสกัดเตะพิ้วออกไปคู่สมคุณวุฒิในสาขาต่างๆ